เมื่อกีตาร์แชมป์86สมัยลูกสาวแม่ค้าชาวสารคามต้องเจอกับหนุ่มช่างทำกระจกรถยนต์ที่ขอมาทำเพื่อพ่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์มาแล้ว86สมัยฮะแล้วก็สะสมเงินทุนก้อนโตเลยฮะ1,310,000 บาทกีตาร์จากมหาสารคามสวัสดีครับเดินทางมาไกลมากและยังมีทางอีกไกลให้เดินไปต่อนะฮะด้านต่อไปคุณจะได้พบกับช่างกระจกรถยนต์ที่มาหาเงินทุนเปลี่ยนไตให้คุณพ่อบีสจากขอนแก่นสวัสดีครับช่างเชิญครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมซื้อนายปีชาโชคดำรงกิจครับอายุ34ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นอาชีพปัจจุบันติดตั้งกระจกและฟิล์มรถยนต์กรุงเทพปริมณฑลครับผมเหรอทำทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเลยใช่ครับมีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านไหมตอนนี้ไม่มีครับมาหาทุนเพื่อไปเปิดหน้าร้านด้วยครับไม่มีหน้าร้านแล้วเราจะไปซ่อมกับให้เขาได้ยังไงล่ะครับผมตอนนี้อาชีพก็เป็นช่างทำเกี่ยวกับกระจกรถยนต์และฟิล์มรถยนต์ครับผมเปลี่ยนกระจกรถยนต์ติดฟิล์มรถยนต์ฟิล์มกองแสงอะไรพวกนี้ครับผมทำอาชีพนี้มาเกือบ10ปีได้แล้วตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองครับตอนนี้รับงานผ่านทาง Facebook ครับผมชื่อช่างบีทกระจกรถยนต์ครับส่วนมากจะติดตั้งให้ตามบ้านครับถ้าลูกค้าสะดวกเขาก็ขับรถมาหาเราครับผมมาลูกค้าส่วนมากผมจะบริการกรุงเทพปริมณฑลและก็ชลบุรีครับผมปัจจุบันงานของผมจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์นึงก็ 3-5 คันครับต่างจากช่วง 2-3 ปีที่ก่อนโควิดครับช่วงนั้นอาทิตย์นึงผมก็ได้ประมาณ 14-15 คันครับตอบแชทกัน 2-3 เลยครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงตั้งตัวสร้างครอบครัวตอนนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถเพื่อต่อยอดอาชีพครับแล้วอยู่ดีๆก็มีโควิดมาระบาดผมก็เหมือนตกลงมาจากที่สูงเลยครับตอนนั้นถามว่าท้อไหมก็มีบ้างครับความท้อแต่ก็เราก็ต้องสู้เพื่อลูกเราเพื่อครอบครัวเราครับเวลาทำงานเหนื่อยๆมาเห็นหน้าลูกผมก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยไป 90% นะครับอีก 10 เหลือไว้ให้คุณแฟนครับวันนี้รายได้เสริมอย่างอื่นของผมก็จะเป็นรับจ็อบซ่อมรถกับอู่เพราะว่าอย่างน้อยก็จะให้มีรายได้เพิ่มอีกสักหนึ่งทางครับเพื่อมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวครับอีกอย่างนึงก็คือต้องหาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยเป็นโรคไตครับพ่อผมอายุ58ครับป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายครับระยะที่5ซึ่งตอนนี้ก็ฟอกไตที่แขนทรมานจนนอนไม่ได้ครับต้องนั่งหลับครับถ้าคิดอยากจะหลับต้องนั่งหลับเห็นพ่อทรมานแล้วผมอยากจะเจ็บแทนท่านเลยครับก่อนหน้านี้พ่อแม่ก็อาศัยกับผมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่สมุทรปราการครับตามนิสัยของคนโบราณเนี่ยฮะจะชอบอยู่บ้านนอกอากาศจะดีกว่าครับพ่อกับแม่ก็เลยขอกลับไปอยู่ที่ขอนแก่นครับเดือนนึงพ่อผมจะฟอกไตประมาณ8ครั้งครับและบางเดือนก็เกิน8ครั้งเพราะว่าของเสียสะสมครับปัญหาก็คือว่าต้องเดินทางจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อไปฟอกไตระยะทางก็ไปกลับก็ประมาณเกือบ200กิโลครับค่าน้ำมันค่าเดินทางเดือนหนึ่งก็ประมาณ10,000ครับยังโชคดีที่ยังมีโครงการฟอกไตฟรีครับเป้าหมายของผมที่มารายการคืออยากได้เงินไปเปลี่ยนไตให้พ่อครับตอนนี้ซึ่งเงินที่ต้องใช้เปลี่ยนไตมีราคาที่สูงมากครับประมาณ1,250,000บาทครับทุกวันนี้ที่ทำงานทุกวินาทีก็เพื่อพ่อครับถึงแม้ทุกวันนี้จะหาเงินให้ท่านไปฟอกไตแต่มันก็ไม่เท่าได้ไตใหม่ครับถ้าได้ไตใหม่ก็เหมือนได้เกิดใหม่เลยครับผมไม่อยากให้พ่อทรมานอีกแล้วไม่มีเลยสักคืนที่จะนอนได้ครับอยากให้พ่อหายดีแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้กับลูกๆหลานๆได้ครับผมทุกวันนี้ที่ผมมีชีวิตที่ดีมาได้เป็นช่างที่ดีมาได้ก็เพราะพ่อผมครับต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะดูแลและทำหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเอาอาชีพช่างนี้แหละมาเลี้ยงครอบครัวจนกว่าสบายให้ได้ครับผมวันนี้เลยตั้งใจเอาเสียงร้องของผมมาแลกเป็นค่าไตของพ่อผมครับผมคิดว่าผมทำได้ครับเลิกงานยามแลตะเวนแดงรับดงตึกสูงพี่ชอบเนื้อเสียงเรามากเป็นคนเนื้อเสียงดีเลยเก็บรายละเอียดดีมากเลย
ลูกเอื้อลูกคออารมณ์เพลงมากหมดเลยเธอคนสวยทำงานตึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉันเหลือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานเหมือนกีตาร์ร้องจีบพี่ลอยโอ้ยอยากมอบตัวแล้วหัวใจให้เลยอ่ะชอบเลยค่ะกีตาร์โอ้เท่มากกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยแจกโชค2ชั้นลุ้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่1รับทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิอยู่เป็นประจำและใช้ปริมาณเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่จำหน่ายกะทิ 100% ตาอร่อยดีก็มีสิทธิ์รวยเป็นเศรษฐีอร่อยดีเพียงแค่ส่งชิ้นส่วนหรือคูปองจากในลังมาที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศย้ำอีกครั้งฮะรีบส่งชิ้นส่วนกันมาเยอะๆนะฮะเศรษฐีอร่อยดีคนต่อไปอาจเป็นคุณจับจริงแจกจริงหมดเขต24สิงหาคมนี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี